นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือนวัตกรรมที่วันนี้เราหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะแต่ต้องบอกว่าหลายๆนวัตกรรมนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปลองฟัง Vox Pop กันบ้างนะคะว่าหลายๆคนเขามีความคิดหรือมีไอเดียที่อยากให้มีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นมาเพื่อรับลมร้อนกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะเป็นไม่ได้ค่ะอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบเวลาเราขับออกแดดแล้วมีไอเย็นออกมาค่ะเพราะปกติคนขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะมันน่าจะดีกันหมวกไอเย็นค่ะเพราะว่าอันเนี้ยยังออกมาข้างนอกเนี้ยถ้าไม่กางร่มแล้วก็ใส่หมวกเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบอยากให้มีไอเย็นออกมาจะทำอาจจะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่หัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ร่มไอเย็นค่ะเพราะเป็นคนชอบออกแบบแต่ไม่ชอบใส่หมวกค่ะก็เลยอยากได้ร่มที่มีไอเย็นให้เรารู้สึกเย็นสบายตลอดเวลาค่ะอยากจะได้เป็นรองเท้าเก็บความเย็นค่ะแต่ว่าจะต้องระบายอากาศด้วยนะคะเพราะว่าแบบกลัวเรื่องแบบเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเท้าถ้าเท้าเราเย็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนช่วยทำให้แบบร่างกายเราเย็นไปด้วยเผื่อเวลาเรานอนแล้วถ้าลมเจาะเท้าเนี้ยก็เย็นแล้วเครื่องปรับอุณหภูมิของกล้องเข้ามาครับเพราะว่าเวลาเราออกไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ควบคุมอุณหภูมิของกล้องจะได้ไม่เกิดอาการร้อนหรือยีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของนวัตกรรมไม่แน่แล้ววันหนึ่งของทั้งอาจารย์หรือทั้งของพี่พาอาจจะเป็นไปได้อย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา 1:00 นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย